พาเลทของ for you too นะครับสีเบอร์06นะฮะ Babe in the Wood นั่นเองนะครับทุกคนอันยองชิกิดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวพาเลทของ For You Too นะครับซึ่งสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์06นะฮะ Babe in the Wood นั่นเองนะครับทุกคนนี่หน้าตาอย่างนี้เลยเป็นสีแนว Earth Tone ออกโทนน้ำตาลนะจะบอกว่าสีนี้เนี่ยใครก็ใช้ได้นะครับใช้แล้วรอดแน่นอนนะไม่มีใครไม่รอดนะเพราะมันเป็นโทนน้ำตาลนะก็เขามีทั้งหมด4หลุมด้วยกัน2หลุมเนี่ยก็จะเป็นแมทนะฮะอีก2หลุมก็จะเป็นชิมเมอร์ฉันบอกเลยว่าฉันใช้แล้วชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างดีเนื้อทั้งเป็นเนื้อแมทก็ดีเนื้อที่เป็นชิมเมอร์ก็คือดีนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันนั่นเองนะครับใครเคยดูรีวิวสั้นไปแล้วก็มาดูใหม่ได้เดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูกันเลยว่าใช้อะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับเราจะเริ่มด้วยที่ตัวที่เป็นสีนี้ก่อนนะฮะสีแบบออกแบบชมพูน้ำตาลตุ่นๆพิกเมนต์เขาชัดมากทุกคนอันนี้คือลงไปแค่ครั้งเดียวนะแบบปาดไปนิดเดียวด้วยไม่ใช่แบบว่าขยี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะฮะบริเวณห่างตานะครับหรือว่าคัดเบ้านั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะปาดออกนิดนึงด้วยนะทุกคนให้มันแบบฟุ้งๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์ทองๆอันนี้นะฮะบริเวณใต้ตาให้มันเหมือนเป็นดอลลี่อายนะทุกคนเอาจริงคือแบบไม่ฟอร์เอาเลยอะเป็นไปได้ไงแล้วเราก็จะใช้ชิมเมอร์สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะครับบริเวณเปลือกตาบริเวณชั้นตานะเดี๋ยวเราทำให้ทุกคนได้ดูทำให้ตาเราดูแบบเฉียวขึ้นนะลงไปทั้งสองข้างก่อนพอทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะใช้แป้งของเราอันนี้เนี่ยค่อยๆเบนขึ้นมาอย่างนี้ตาเราก็จะเริ่มดูมิติมีใจนะคะทุกคนแล้วก็ใช้แบบหัวพุ่มๆอย่างนี้ปัดอีกรอบนึงให้ความฟุ้งจะได้ไม่เป็นปื้นไม่เป็นแบบเส้นชัดเจนเกินนะทุกคนคือพอมันมีสีช่องอ่ะมันก็เลยไม่ต้องคิดเยอะทุกคนแล้วมันก็ใช้ได้เกือบครบเลยนะความประทับใจคือแบบด้วยความมันมีสีน้อยเราก็เลยใช้ได้ครบทุกสีเลยนะแล้วก็เนื้อดีมากๆไม่มีฟอร์เอาเลยนะเดี๋ยวเรามาลองสวอตหลังมือให้ดูกันนะทุกคนอันนี้สีแมตต์นะครับนี่สีชัดมากมากแล้วก็อีก2สีที่เป็นชิมเมอร์นะครับเนื้อนิ่มมากไม่มีฟอร์เอาเลยทุกคนดูสินี่ชิมเมอร์ดีมากกราบชิมเมอร์อ่ะสวยมากทุกคนดูดีคืออันเนี้ยแนะนำให้ไปตำก่อนนะทุกคนไม่งั้นน่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะเริ่มจะโซเอาแล้วนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีขายต่อไหมแต่ว่าควรไปตำไว้นะคือเราก็มาตำตอนที่เขาแบบค่อนข้างจะหมดสต็อกแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่ได้มาสีนี้ซึ่งเป็นสีที่แบบสามารถแต่งได้กับทุกลุคเลยจริงๆแล้วก็แบบไม่ว่าจะลุคไหนก็สามารถใช้อันนี้ได้อ่ะเป็นแบบสีธรรมชาติที่ไปได้กับทุกลุคจริงๆแล้วก็ง่ายไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนใช้สีแบบอย่างนี้คือแต่งยังไงก็รอดอยู่แล้วไม่มีใครไม่รอดแต่ให้ดูกันนิดนึงว่าแบบตาของเราเป็นยังไงมั่งนี่ก็จะมีความแบบเป็นธรรมชาตินิดนึงเหมือนคัดเบ้านิดนึงนะครับซึ่งอันนี้คือด้วยความใช้ครบทุกสีเนาะมันก็เลยมีความอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยใช้ไปเรียนเป็นนักศึกษาใช้สีเดียวจบไหมก็จบได้นะคะทุกคนไม่ต้องใช้ครบทุกสีก็ได้แต่อันนี้อยากให้ได้เห็นทุกสีก็เลยใช้ครบทุกสีเลยนั่นเองนะครับพูดถึงความทนนิดนึงเอาจริงเราเคยใช้ไปทํางานทําการแต่ว่ามันอยู่ในห้องแอร์อ่ะเนาะมันก็เลยไม่ได้จางหายไปมากนะครับมันก็ค่อนข้างติดทนแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็มีความแบบว่าบางทีเปลือกตาของเราบางคนมันก็มีมันมีแห้งต่างกันนะของเราเนี่ยเป็นคนที่เปลือกตามันนะครับก็จะมีหลุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดไม่ได้หลุดแบบเป็นชั้นเป็นแบบเป็นเส้นนะทุกคนหลุดแบบโอเคพอรับได้นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถใช้ได้ในราคาที่แบบอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจแล้วแบบมันดีนะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างดีเราก็เลยแบบชื่นชอบนั่นเองนะครับก็รู้สึกตอนเนี้ยในช็อปเขาอะถ้าหากว่าไปที่เชลของเขาแล้วไม่มีเนี่ยรีบไปกดตามพวกแบบว่าร้านช้อปปิ้งนะพวกแบบคอนวี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ในช้อปปี้ก็ยังมีอยู่นะครับใครที่กำลังมองหาอายแชโดว์แบบว่า4หลุมง่ายๆมีทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์สีเอิร์ธโทนแล้วก็แนะนำของ For You Too สี Babe in the Wood เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวอายแชโดว์ของ For You Too นะครับสี Babe in the Wood เบอร์06ก็มีประมาณนี้นะถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย